สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้ก็จะเป็นฟูลเกมของกิจกรรมพายุทรายร้องคำรามซึ่งจะเป็นวันที่4กันแล้วนะครับตรงส่วนของวันที่4เนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับเขาจะให้เรามาตรงนี้นะโดยที่ต้องตั้งเวลาเป็น8โมงถึงเที่ยงนะครับอันนี้เราจะเจอกับฝั่งของวินัยยักษ์นะครับไม่รู้ว่าเข้าไปคุยจะเป็นยังไงนะแต่พอส่องแล้วเป็นแบบนี้ถ้าอารมณ์ของเธอเข้าใจง่ายเหมือนกลไกก็คงดีนะฮะอันนี้นะก็จะเป็นที่เขาคิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยกับเขาดูนะว่าเขาทำอะไรกันไม่เข้าใจเลยจริงๆเธอเป็นคนชวนไปเขียนรายงานที่ร้านกาแฟเองแท้ๆเราถามนะครับว่าอีกคนนึงไปไหนนะครับอย่าพูดถึงเลยเธอไปเขียนรายงานคนเดียวแล้วอ้าวเมื่อวานพวกเรานัดเจอกันที่ร้านกาแฟแต่ฉันรอตั้งนานกว่าเธอจะมาแต่แค่ข้อมูลกระดาษและปากกาสำหรับเขียนรายงานเธอยังไม่พกมาด้วยเลย What ฉันตำหนิเธอไปว่าไม่ควรทำให้เสียเวลาเขียนรายงานไปเปล่าๆสิแต่จู่ๆเธอกลับโกรธเฉยเลยเธอบอกว่าจะเขียนรายงานเองคนเดียวแถมยังไล่ฉันออกมาด้วย What นี่มันอะไรกันเนี่ยงงมีอย่างที่ไหนกันคุณว่าไหมล่ะเขาพูดนะครับเฮ้อแต่ฉันชินกับนิสัยโกรธซ้ำๆซากๆของเธอแล้วแหละอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเธอก็หายโกรธเองแหละถ้าอารมณ์ความคิดของเธอมันเข้าใจง่ายเหมือนกลไกก็คงดีอันนี้เราก็สู้ๆแล้วกันนะหืมทำไมแม้แต่คุณก็พูดจาแปลกๆล่ะช่างเถอะเอาเป็นว่าแถวนี้ยังมีพวกเวนัสที่ได้รับผลกระทบอยู่แม้ว่าถ้าปล่อยไว้เฉยๆมันจะค่อยๆสงบไปเองก็เถอะแต่เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันไปทำอันตรายผู้ที่สัญจรไปมาถ้าคุณว่างก็ช่วยจัดการทีสิแล้วก็สภาพแวดล้อมของธาตุและอุปกรณ์ใช้พลังงานในตอนนี้กลับสู่สภาวะปกติแล้วล่ะถ้าอยากทดลองใช้ปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์แบบเต็มกำลังแล้วก็นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยสรุปเรียกเรามาทดลองปืนใหญ่ใช่ไหมและนี่คืออะไรเวนัสจำนวนมากที่อยู่ในสถานะคุ้มคลั่งเหรอจะทยอยกันปรากฏตัวขึ้นมาแต่อุปกรณ์ชาร์จที่ทำงานเต็มกำลังก็พร้อมใช้งานแล้วมันใช้ปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์เพื่อกำจัดเวนัสให้ได้มากที่สุดกันเถอะก็คือไอ้เควสวันนี้เนี่ยตั้งใจที่จะให้เราซัดกับเวนัสแบบเต็มรูปแบบด้วยปืนใหญ่ใช่ไหมได้ถ้าไม่ตายตัวละครในทีมสร้างความแสบเพิ่มโอเคนี่ปืนใหญ่อ่ะเอ้ยมันทั้งค้างอ๋อโอเคอ่ะแล้วไงต่อเขาบอกว่าให้ล่อให้ตีหินนะหืมแต่พลังงานชาร์จเร็วอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีเส้นๆออกมาเนี่ยโอเคแสดงว่าเราต้องเก็บพลังงานแบบนี้แล้วก็กลับมายิงสินะไหนที่หนึ่งมาว่าแต่ทำไมอุปกรณ์พลังงานธาตุพวกนี้มันถึงดึงดูดมอนเตอร์เข้ามาแล้วอ่ะบางทีก็สงสัยนะหรือว่าการเก็บพลังงานธาตุแบบนี้ไปรบกวนการอยู่ของพวกเขาหรือเปล่าไม่ค่อยจะมีรอบอกเรื่องตรงส่วนนี้ด้วยสิอีกนิดนึงเข้ามาอยู่ที่เดิมเลยหรือเปล่าเนี่ย
นึกก็แบบอยากเล่นแบบมอนทันน่ะที่ยิงปืนใหญ่แล้วต้องเล็งเองอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็เท่าที่ได้นะคือไดล็อกมีแค่นี้ใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บไม่มีส่วนหลังแล้วหรอหรือว่ายังไงและไอ้ร้านกาแฟที่เขานัดกันไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีแล้วหรอโอเคผมก็ไปลองตามหาชาริยามาแล้วนะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมลองไล่ทุกที่ที่คิดว่าเขาน่าจะพอไปอยู่อย่างพวกหมู่บ้านอาลูอะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับซึ่งยังหาไม่เจอนะแต่ทั้งนี้เนี่ยมองๆว่าดีไม่ดีเขาจะตัดจบในเรื่องกิจนี้แค่นี้เลยนะฮะก็เป็นความงุนงงของพ่อหนุ่มปืนใหญ่ไปนะครับจังหวะนี้นะยังไงก็ตามนะฮะถ้าสมมติผมเจอรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมทิ้งตรงส่วนข้อมูลไว้อาจจะเป็นใต้คลิปนี้หรืออาจจะในชุมชนนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันมีรายละเอียดประมาณไหนนะทั้งนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชื่อกันนะครับ